หลังจากที่พระเอกนะครับผมนั้นก็ได้บุกมาเอาชนะศิษย์ทั้งสองคนที่เขานั้นก็เป็นศิษย์ของปรมาจารย์ตัวโกงอย่างอาจารย์เทียนผู้นี้มานะครับก็จึงได้ทำให้เหล่าผู้คนในสำนักสี่หลิงหยวนแห่งนี้นั้นก็ต่างต้องมายอมรับในฝีมือความเทพของพระเอกและก็คิดไปเลยนะครับว่าสมแล้วล่ะที่พระเอกนั้นก็เป็นถึงคนที่ถูกแนะนำมาโดยปรมาจารย์สาวสวยอย่างเชนปรมาจารย์แม่นางชิวชิงเอ๋อนั่นเองนะครับผมและจากนั้นศิษย์พี่คนใหม่เนี่ยก็เลยได้มาพาพระเอกเพื่อให้เดินเข้ามาเพื่อเป็นการแนะนำเขาถึงสถานที่ต่างๆในที่แห่งนี้แล้วก็บอกกับพระเอกไว้ต่อว่าที่สำนักแห่งนี้นะมันก็จะมีการจัดอันดับเกิดขึ้นอีกด้วยซึ่งอันดับที่ว่านั้นมันก็จะบ่งบอกถึงระดับความแข็งแกร่งของศิษย์แต่ละคนเลยก็ว่าได้และมันเนี่ยก็ย่อมแน่นอนว่าการที่จะได้มาเป็นศิษย์ที่มีระดับสูงมากๆนั้นก็บ่งบอกถึงว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากและตัวของเขาเองก็จะได้มารับสิทธิพิเศษต่างๆในสำนักของพวกเราไปอีกด้วยซึ่งพระเอกของเรานั้นเขาก็เลยบอกกับสิทธิพี่ไปว่าขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำต่างๆนะสิทธิพี่แต่ทว่าทันใดนั่นเองจู่ๆนะครับมันก็ได้มีคนที่ก็ได้จับจ้องมาที่พระเอกไปอยู่เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมและสิทธิพี่คนนี้เขาก็เลยได้บอกไปเลยว่าปล่อยพวกเขาไปเถอะนะหากว่าเจ้าได้เข้ามาอยู่ที่สำนักแห่งนี้ไปแล้วล่ะก็มันก็เป็นการยากมากที่จะสามารถหลีกหนีหลีกพ้นไปจากไอ้เจ้าคนพวกนี้ได้อีกด้วยเป็นเพราะว่าสำนักซีลิงยวนของเราเนี่ยก็ดันเป็นสำนักที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดมันเนี่ยก็จึงมีพวกที่ชอบทำตัวเย่อหยิ่งแบบนี้อยู่แบบเยอะแยะมากมายเลยล่ะแถมเมื่อตะกี้นี้ตัวของเจ้าเองก็เพิ่งจะสามารถไปเอาชนะสองพี่น้องจากตระกูลซื่อมาได้อีกด้วยใช่หรือไม่และมันเนี่ยก็ย่อมเป็นการแน่นอนอีกด้วยนะว่าทั้งสองคนนั้นก็ย่อมมองเจ้าว่าเป็นศัตรูของพวกเขาไปแล้วล่ะณตอนนี้แต่ทว่าเมื่อสิทธิพี่ของพระเอกนั้นก็พูดจบไปไม่ทันไรแต่ทว่าจู่ๆตัวของพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็กลับทำในสิ่งที่สิทธิพี่คนนี้เนี่ยนะครับก็ถึงกับคาดคิดไม่ถึงไปนั่นเองนะครับผมซึ่งพระเอกเนี่ยก็จึงได้ส่งสายตาของเขาออกไปเพื่อที่ก็จะเป็นการบอกกับพวกผู้คนเหล่านี้ไปนะครับว่าข้าน่ะไม่เกรงกลัวพวกเจ้าหรอกแม้แต่นิดเดียวเลยน่าจะบอกให้และจากนั้นต่อมาทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็จึงได้เดินทางต่อมาจนถึงที่สะพานจนกระทั่งก็ได้มาถึงที่พักไม้ของพระเอกและต่อมาสิทธิพี่เขาก็จึงได้มอบป้ายอันหนึ่งเพื่อที่ให้พระเอกนั้นจะได้สามารถเข้าไปพักโดยที่ไม่เป็นการผิดกฎของสำนักแห่งนี้และเมื่อพระเอกเขาก็ได้นำป้ายอันนี้นะครับไปวางไว้ที่บนแท่นและจากนั้นจู่ๆมันเนี่ยก็มีแสงประหลาดที่มันได้ส่องแสงเข้ามาเพิ่มอีกและจากนั้นมันก็ทำให้รูปปั้นหินทั้งสองอันมันเนี่ยก็จึงทำการปลดล็อกประตูไปให้กับพระเอกให้เขานั้นสามารถเข้าไปพักอยู่ที่ด้านในที่แห่งนี้ได้และเมื่อประตูบานนี้จู่ๆเนี่ยมันก็ได้เปิดออกมาเนี่ยนะครับก็ทำให้พระเอกเขาก็เลยได้เข้ามาเจอไปกับสถานที่ที่มันก็สุดสวยงดงามเป็นอย่างมากซึ่งแม้แต่ตัวของพระเอกเองนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเชื่อเลยว่าเขานั้นก็จะได้เข้ามาพักอยู่ที่แห่งนี้ไปจริงๆและต่อมานะครับพระเอกเนี่ยก็ได้เข้ามาด้านในและได้พบไปกับสาวคนหนึ่งสาวรับใช้คนใหม่ของเขาส่วนเธอนะก็มีหน้าตาที่ก็ดูจะสวยเอาการมากๆและเธอนั้นก็เลยได้บอกกับพระเอกไปนะครับว่าข้ามีนามว่าชิงเอ๋อและข้าเองเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีต้อนรับต่อตัวท่านไปด้วยท่านนายน้อยฉือกวงเฉิงใช่หรือไม่และจากนี้ไปนั้นนะตัวของข้าก็จะมาคอยดูแลรับใช้ท่านไปอีกด้วยยังไงกันล่ะข้าเนี่ยก็คือผู้ดูแลคนใหม่ของท่านแล้วนะตอนนี้และท่านเนี่ยก็สามารถเรียกชื่อข้าไปได้เลยแบบสั้นๆไปอีกด้วยด้วยชื่อชิงเอ๋อก็เท่านั้นเองและของสิ่งนี้นะมันเนี่ยก็ถูกเรียกกันเลยว่าป้ายทองสีดำของสำนักแห่งนี้และถ้าหากว่าท่านนายน้อยนั้นสามารถที่จะเก็บสะสมเงินที่มีชื่อเรียกว่าส่วนได้เป็นจำนวนครบแล้วท่านก็โปรดจงนำเงินพวกนี้ไปใช้เพื่อเป็นการแลกเหล่าทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ไปในการบ่มเพาะพลังทุกที่ในสำนักแห่งนี้ไปได้เลยได้แบบครบทุกอย่างแล้วก็ว่าได้และนอกจากนั้นเงินส่วนเนี่ยก็จะถูกใช้ได้เพียงแค่ในสำนักสี่หลิงยวนของเราก็เท่านั้นและมันเนี่ยก็ถือได้เลยว่ามันก็เป็นสิ่งของที่มันก็จำเป็นเป็นอย่างมากที่ท่านก็จะต้องใช้มันไปในแต่ละวันโดยที่เงินพวกนี้เงินจำนวนทั้งหมด10,000 เหรียญทองก็จะสามารถนำมันมาแลก
ให้เป็นเงิน100เหรียญดำได้และพระเอกของเราเขาก็เลยได้บอกไปเลยว่าถ้าอย่างนั้นมันเนี่ยก็เท่ากับว่าในตอนนี้ข้าเนี่ยก็มีตังอยู่เพียงแค่200เหรียญดำก็เท่านั้นเองนะและ200เหรียญเนี่ยมันจะไปทำอะไรได้กันแต่แม่นางชิงเธอก็ได้บอกกับพระเอกไปต่ออีกว่าท่านนายน้อยท่านเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปหรอกนะเป็นเพราะว่าทางสำนักซีเหลียงยวนก็จะจ่ายเงินให้กับเราสิทธิ์ทุกคนไปด้วยเป็นจำนวนเงินทั้งหมด100เหรียญส่วนแบบทุกๆเดือนไปเลยก็ว่าได้และนอกจากนั้นแล้วน้ำพุที่ท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้มันเนี่ยก็ถูกเรียกกันเลยว่าเป็นบ่อน้ำพุหยกมันนั้นก็มีความสามารถในการที่จะมาเยียวยารักษาพวกบาดแผลต่างๆให้หายดีไปได้อย่างรวดเร็วแบบสุดๆซึ่งเมื่อพระเอกของเราเขาเนี่ยก็ได้ฟังไปดังนั้นพระเอกนะครับจึงเร่งรีบและไม่รอช้าทำการกระโดดลงไปว่ายน้ำเล่นในสระแห่งนี้แบบไปในทันทีนั่นเองและพระเอกก็บอกไปเลยว่าที่บ่อน้ำนี้นะมันก็ได้มีระดับความเข้มข้นของพลังงานวิญญาณอยู่ที่แห่งนี้ที่มันก็มีระดับสูงมากกว่าโลกภายนอกเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้และพระเอกนั้นก็เลยนอนแช่น้ำแบบเพลินๆไปนั่นเองโดยที่ก็ได้มีแม่นางชิงเอินนะครับที่นางก็เฝ้าอยู่ด้านนอกแต่ทว่าเมื่อพระเอกนางก็ได้ตื่นขึ้นมาและก็รู้ตัวไปอีกทีนึงมานะครับผมก็ดึกซะแล้วและพระเอกที่ก็กำลังนอนยิ้มหวานอย่างมีความสุขแบบเพลินๆอยู่ที่นี่นั้นพอดูเหมือนกับว่าพระเอกนั้นก็กำลังที่จะมองหาตัวของแม่นางชิงเอออยู่ก่อนที่ตัวของเขานั้นก็จะมาพบไปอีกว่าที่จริงแล้วนางก็ไม่ได้ไปไหนเลยตลอดระยะเวลาที่พระเอกนางก็ได้นอนแช่น้ำอยู่แถมนางเนี่ยก็ยังมาเฝ้าพระเอกอยู่เป็นเวลาถึงหลายชั่วโมงและพระเอกก็จึงได้ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ถามกับนางไปว่าชิงนี่มันคืออะไรกันแน่ทำไมเจ้าเนี่ยถึงต้องมาทำการเฝ้าข้าคนนี้เป็นเวลาถึงตั้งหลายชั่วโมงไปด้วยกันล่ะและอีกอย่างนึงนั้นนะแม่นางข้าก็ได้เห็นแสงอะไรบางอย่างที่ตรงนั้นนะมันก็มีแสงประหลาดอะไรก็ไม่รู้และแม่นางชิงเธอก็จึงบอกกับพระเอกว่าหน้าที่ของข้าน่ะมันก็ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วล่ะและนอกจากนั้นแล้วแสงที่ท่านได้เห็นอยู่ตรงนั้นมันเนี่ยก็คือหอคอยคริสตัลของเรามันเนี่ยก็คือหอคอยที่เอาไว้ใช้สำหรับการนั่งบ่มเพาะพลังของเราสิทธิ์ทุกคนในสำนักมันเนี่ยจะช่วยสามารถเพิ่มระดับความเร็วในการฝึกฝนวิชายุทธ์ต่างๆไปได้และนอกจากนั้นแล้วมันก็เป็นสมบัติที่ก่อล้ำค่ามากๆเลยล่ะของเมืองแห่งนี้ซึ่งพระเอกก็เลยบอกกับนางไปนะครับว่านี่มันก็จำสุดๆไปเลยไม่ใช่หรือถ้าอย่างนั้นข้าเนี่ยก็ขอลองเข้าไปดูมันหน่อยจะได้หรือไม่กันล่ะซึ่งเมื่อแม่นางชิงเธอก็บอกว่าได้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้พระเอกนั้นก็จริงไม่รอช้าและรีบเร่งเดินทางไปที่อย่างนั้นในทันทีและต่อมาเช้าวันต่อมานะครับพระเอกนั้นก็เดินทางมาถึงซึ่งพระเอกของเราเขาก็จึงคิดในใจไปเลยว่านอกจากที่แห่งนี้นั้นนะมันเนี่ยก็จะเป็นที่ที่สวยงามเป็นอย่างมากแล้วล่ะแต่ทว่ามันเนี่ยก็ยังได้มีเหล่าศิษย์เป็นจำนวนมากที่พวกเขานั้นก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะได้เข้าไปนั่งบ่มเพาะพลังที่ภายในที่แห่งนี้ไปอีกด้วยที่สำนักซีหลิงหยวนแห่งนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามอลังการมากๆสมคำล่ำลือมากจริงๆซึ่งเมื่อพระเอกของเรานั้นก็เดินทางมาถึงที่ด้านบนเขาเนี่ยนะครับก็จึงได้พบกับห้องโถงที่กว้างมากๆและจู่ๆมันก็มีชายคนหนึ่งที่เขานั้นก็ได้มาบอกกับพระเอกไปนะครับว่าเจ้าน่ะจงหยุดอยู่ตรงนั้นแลเจ้าห้ามทำการผ่านที่แห่งนี้ไปเด็ดขาดที่ชั้น2เนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เจ้าสามารถเข้าไปได้เป็นเพราะว่ามันเนี่ยก็คือหอคอยหลักยังไงกันล่ะมันไม่อนุญาตให้คนธรรมดาสามารถผ่านเข้าไปได้แต่ทว่าพระเอกเขาก็จึงได้โชว์ป้ายสำนักให้กับชายคนนี้ได้ดูไปซึ่งชายคนนี้ก็เลยได้บอกว่าที่แท้เจ้าเองเนี่ยก็คือฉีกวงเชิงอย่างนั้นหรอกล้อถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เชิญขึ้นไปที่ชั้น2ได้เลยล่ะนะและต่อมานะครับผมเมื่อพระเอกได้ขึ้นมาเขาก็บอกต่อไปเลยว่าที่ชั้นนี้เนี่ยมันก็มีระดับความเข้มข้นของพลังงานวิญญาณอยู่ที่ชั้น5ก็เท่านั้นเองและถึงมันจะไม่ได้สูงมากแต่มันก็เพียงพอแล้วละที่จะทำให้ข้าฝึกฝนได้เร็วขึ้นแต่ถ้าว่าข้าเนี่ยก็เสียดายมากๆเลยนะที่ข้าก็คงจะไม่สามารถขึ้นไปที่ชั้น3ไปได้อย่างแน่นอนเป็นเพราะว่ามันนั้นก็จะถูกอนุญาตให้มีเพียงข้าศิษย์ในสำนักที่มีอันดับที่30อันดับแรกเพียงเท่านั้นนะที่สามารถเข้าไปได้และต่อมานะครับทันใดนั้นเองจู่ๆพระเอกเนี่ยก็จึงได้เดินเข้ามาในประตูลึกลับไปบ้านหนึ่งและก็จึงได้พบไปกับ
รูปทรงภูเขาอะไรบางอย่างที่มันนั้นก็วางตั้งอยู่ณที่แห่งนี้และพระเอกก็จึงทำการเสียบปลายสำนักของเขาให้เข้าไปที่ท่านในทันทีและจากนั้นตัวของพระเอกเขาก็เลยรีบบอกไปว่าที่นี่เนี่ยมันก็จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากมายเลยล่ะมากถึงจำนวน20เหรียญเลยก็ว่าได้เพื่อที่จะสามารถเข้ามาฝึกฝนที่แห่งนี้ได้ต่อวันและถ้าหากว่าข้านะแต่เข้ามาฝึกที่นี่ทุกวันข้าเนี่ยก็รับรองได้เลยว่าจะต้องหมดตัวแง่ๆแต่ทว่าข้าเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเป็นเพราะว่าพิธีการประลองของสำนักเซียงหยวนเพื่อที่จะได้เลื่อนระดับของซีดมันก็ใกล้ที่จะมาถึงเต็มทีแล้วอีกแค่1เดือนก็เท่านั้นเองและเพราะฉะนั้นข้าเนี่ยก็จะชักช้าอะไรใดๆไม่ได้อีกซึ่งจะต้องเสียเงินไปเป็นจำนวนมากมายสักเพียงไหนก็ตามนั้นนะแต่ถ้าว่ามันจะต้องเป็นไงเป็นการเล่าละวันนี้ซึ่งทันใดนั้นเองนะครับเมื่อระบบมันก็จึงได้ดูดตังทั้งหมดจากพระเอกไปเป็นจำนวน20เหรียญมันก็จึงปล่อยพลังงานวิญญาณที่มหาศาลมากมายได้ออกมาทำให้พระเอกนั้นก็จึงได้มานั่งบ่มเพาะพลังไปที่นี่ไปด้วยความรวดเร็วเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้และทันใดนั้นนะครับผมจู่ๆมันเนี่ยก็มีสิทธิ์อีก2คนที่ก็กำลังที่จะเข้ามาไปในที่แห่งนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันถึงชายชุดแดงเขาเนี่ยก็มีนามนะครับว่าชิวหยานและเขาเนี่ยก็ต้องมาพบไปเลยว่าตัวของเขาเองนั้นในตอนนี้ก็โชคร้ายมากๆที่ก็มาไม่ทันใช้ห้องนี้เลยไม่สามารถที่จะมานั่งบ่มเพาะพลังไปได้เลยและเขาก็ได้บอกว่าไอ้เจ้าหมอนี่มันเป็นใครกันกันแน่อย่างนั้นหรือทำไมก็ถึงได้กล้ามาแย่งห้องของข้าเพื่อใช้กันล่ะไอ้เจ้านี่เนี่ยมันก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังใช่หรือเปล่ากันนะข้าเคยได้ยินมาว่ามันเนี่ยก็มีสิทธิ์หน้าใหม่ในสำนักแห่งนี้ที่มันก็สามารถไปเอาชนะสองพี่น้องจากตระกูลซื่อแบบมาได้ไปเลยทีเดียวเชียวและคนเดียวที่จะมากล้าท้าทายข้าผู้นี้มันเนี่ยก็หมายความเลยว่าก็จะต้องเป็นไอ้เจ้าหมอนั่นไอ้เจ้าเฉียวกวงเฉิงอย่างแน่นอนซึ่งไอ้เจ้าเฉียวหยานคนนี้มันเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะไม่ชอบพระเอกขึ้นมาแล้วที่พระเอกก็มาทำตัวเด่นเกินหน้าเกินตาของมันไปแถมก็ยังมาทำการแย่งใช้ห้องแห่งความลับของมันไปอีกซึ่งไอ้เจ้าสองคนนี้มันก็จึงได้เตรียมกันว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่มันก็จะต้องเข้ามาทำการสั่งสอนพระเอกเพื่อให้มาได้รับรู้จากที่ต่ำที่สูงว่าเขานั้นก็เป็นเพียงแค่สิทธิ์หน้าใหม่ของที่แห่งนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาท้าทายอะไรกับพวกสิทธิ์พี่หรอกถึงจากนั้นนะครับต่อมาพวกตัวโกงเนี่ยมันก็จึงได้มายืนรออยู่ที่หน้าห้องเพื่อมาดักรอกระตือพระเอกอยู่ที่ด้านนอกแต่ทว่าพวกมันก็ต้องรออยู่นานมากๆเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็นั่งบ่มเพาะพลังอยู่แต่ทว่าพลังนั้นได้เท่าไหร่มันก็ไม่มากพอจนกระทั่งมันก็ทำให้ไอ้เจ้าชิวหยานผู้นี้มันก็จึงได้บอกมาเลยว่าทำไมกันล่ะนะทำไมไอ้เจ้าชื่อกวงเฉิงมันเนี่ยก็ยังไม่ออกมาอีกกันล่ะหรือว่าเป็นเพราะมันผู้นั้นก็จะเกรงกลัวในตัวพวกเราจนหัวหดเลยก็ว่าได้ถึงแม้กล้าออกมาอย่างนั้นหรือแต่พวกมันเนี่ยก็จึงได้คิดที่จะตัดสินใจทำการฝ่าฝืนกฎของสำนักแห่งนี้และก็กำลังที่จะทำการบุกรุกเข้ามาและทันใดนั้นเองนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินออกมาอีกเดินสวนกับพวกมันไปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองและจากนั้นตัวโกงมันเนี่ยก็บอกต่อเลยว่าในที่สุดตัวของเจ้าเนี่ยนะก็ออกมาได้แบบสักทีนึงอย่างนั้นน่ะหรือและเจ้าเด็กใหม่เจ้าเนี่ยก็จงจดจำข้าเอาไว้ด้วยล่ะข้าผู้นี้ก็มีนามว่าชิวหยานและต่อมานะครับพระเอกก็จึงตีเนียนแล้วก็บอกกับมันไปต่อว่าข้าไม่รู้จริงๆว่าพวกศิษย์พี่ทั้งสองก็มาทำอะไรกันที่นี่และข้าเนี่ยก็ขอผ่านทางออกไปด้านนอกจะได้หรือไม่และไอ้เจ้าชิวหยานมันเนี่ยก็จึงได้บอกต่อว่านี่เจ้านะอย่ามาทำใครซื้อจะดีกว่าก็นี่แกนะนะเป็นคนที่มาขโมยห้องของข้าไปยังไงกันล่ะห้องที่ข้าคนนี้ก็ใช้ฝึกซ้อมอยู่แบบเป็นประจำไปเลยก็ว่าได้ไม่มีใครหน้าไหนหรอกในชั้น2แห่งนี้ที่เขาจะมากล้าท้าทายแย่งห้องของข้าไปหรอกนะสิ่งพระเอกของเราเขาก็บอกไปนะครับว่าเมื่อตะกี้นี้สิทธิ์พี่ก็บอกกับข้าอย่างนั้นน่ะหรือว่าที่นี่มันก็เป็นห้องของท่านแต่ทว่าตอนที่ข้าได้เข้ามาในสำนักแห่งนี้แน่นะมันเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีใครเลยที่ได้บอกกับข้าเอาไว้วันนี้มันก็เป็นห้องของสิทธิ์พี่ไม่ใช่หรือและนอกจากนั้นแล้วมันเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎอะไรที่เขียนเอาไว้เลยนะของสำนักซี่เลียงหยวนแห่งนี้อีกด้วยนะซึ่งไอ้เจ้าชิวหยานมันก็เลยได้บอกกับพระเอกแบบต่อไปนะครับผมว่ากฎของที่นี่นะมันก็ไม่จำเป็นหรอกนะเฟ้ยเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วกฎมันก็ถูกตั้งขึ้นมาไ
โดยเหล่าผู้คนยังไงกันล่ะซึ่งพระเอกนั้นก็เลยบอกไว้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอย่างนั้นน่ะหรอที่แท้เจ้าเองน่ะก็มาเพื่อหาเรื่องกันใช่หรือไม่และที่มาทำการต่างกดกันเอาเองน่ะแบบนี้พวกท่านก็คิดนะหรือว่ามันจะเป็นการกระทำที่มันก็ถูกต้องของสำนักแห่งนี้แล้วอย่างนั้นน่ะหรือซึ่งไอ้เจ้าตัวโกงมานะครับก็เลยได้บอกต่อว่าข้านะก็จะไม่ให้เจ้าได้เข้ามาทำการฝึกฝนที่นี่แล้วมันจะทำไงกันล่ะและถ้าหากว่าเจ้านะได้เข้ามาช่วยเหลือข้าในการปัดกวาดเช็ดถูถ้ามันเป็นเช่นนั้นนะก็อาจที่จะพอได้อยู่ข้าก็จะทำการอนุโลมให้กับเจ้าไปก็ได้นะนะและทันใดนั้นเองให้เจ้าสิทธิ์พี่ชิวยานมานะครับผมก็เลยได้ระเบิดพลังของมันออกมาในทันทีและพระเอกนั้นก็จึงได้คิดในใจว่าสิทธิ์ในสำนักแห่งนี้นั้นก็มีความเก่งกาจมาขนาดนี้เลยงั้นหรอเนี่ยมีอายุเพียงแค่นี้แต่ว่าเขานั้นกลับมีระดับพลังที่มันก็น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้และหลังจากที่สิทธิ์พี่คนนี้มันก็ระเบิดพลังของเขาทั้งหมดออกมาเป็นที่เรียบร้อยและต่อมานะครับมันก็เลยได้พุ่งเข้ามาเป็นการโจมตีพระเอกพุ่งลงมาจากท้องฟ้าด้วยพลังความเร็วของเขาที่มันก็เรียกได้เลยว่าก็เป็นความเร็วที่สุดยอดมากๆและจากนั้นต่อมามันก็โชคดีนะครับผมที่พระเอกนั้นก็ได้ขโมยดาบมาทำให้ตัวของพระเอกนั้นก็ได้นำดาบเล่มนั้นมาป้องกันตัวเอาไว้ไปได้สำเร็จนะครับและพระเอกก็บอกต่อว่าชิวหยานเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่ก็มีอันดับที่ก็ต่ำที่สุดเลยก็ว่าได้และถึงจะเป็นอันดับที่ก็ต่ำมากที่สุดของพวกสิทธิ์อัจฉริยะแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งได้มากถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นน่ะหรือข้าเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยและถ้าหากว่าเป็นสิทธิ์อันดับที่1ของที่นี่เขานั้นก็จะมีความเก่งกาจมากขนาดไหนกันและจากนั้นต่อมาพระเอกนะครับก็จึงได้ทำการปลดปล่อยพลังของเขาให้ออกมาเช่นเดียวกันไปบ้างและไอ้เจ้าชิวหยานมันก็จึงทำการใช้วิชามีดบินของมันเพื่อเข้ามาซัดมาที่กำแพงเวทมนต์ของพระเอกซึ่งจากนั้นต่อมาพระเอกก็ยังสามารถที่จะต้านพลังของมันเอาไว้ได้อยู่และทันใดนั้นเองชิวหยานเนี่ยมันก็จึงเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วสูงและก็จึงได้ใช้เคล็ดวิชาท่าไม้ตายของมันเพื่อเป็นการเข้ามาโจมตีใส่โล่เวทมนต์ของพระเอกต่อไปอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งทำให้โล่ของพระเอกเนี่ยนะครับผมมันก็ถึงกับต้องมาแต่กระจายออกไปในที่สุดและพระเอกก็เลยต้องมาต้องเอาจริงกับมันไปนั่นเองโดยการที่พระเอกนั้นก็จึงใช้ดาบวิเศษหันใหม่ของเขาออกมาซึ่งจู่ๆดาบของพระเอกเนี่ยมันก็แยกลังออกมาได้อีกและมันก็ได้ทำให้พระเอกนั้นสามารถวาร์ปโจมตีเข้าไปฟันมันด้วยความดุเดือดแบบสุดๆซึ่งพลังของทั้งสองคนนี้มันก็เรียกได้เลยนะครับว่าเป็นพลังที่ก็สูสีกันแบบสุดๆไปเลยก็ว่าได้จนกระทั่งไอ้เจ้าชิวหยานมันเนี่ยก็ถึงกับต้องมาคิดในใจไปเลยนั่นเองว่าสิทธิ์หน้ามาอย่างพระเอกนั้นทำไมเนี่ยก็ถึงได้สามารถที่จะเข้ามาต่อสู้กับมันไปได้อย่างสูสีมากๆกันล่ะข้าเนี่ยก็เป็นถึงสิทธิ์อัจฉริยะของที่นี่เลยนะเฟยและถึงแม้ว่าตัวข้านั้นก็จะมีระดับพลังที่มันก็ต่ำที่สุดแต่ทว่าอันดับนี้มันก็ไม่ได้มาง่ายๆหรอกนะและจากนั้นทั้งสองคนก็จึงได้เข้ามาซัดกันต่อนะครับซึ่งมันเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าไม่มีใครเลยที่ก็สามารถต่อยโดนตัวของกันและกันไปได้แต่ทว่าในที่สุดมันก็เป็นพระเอกที่เขานั้นก็เป็นฝ่ายซัดพลังวิชาหมัดเขาโจมตีใส่มันไปได้แบบเต็มๆและพระเอกก็เลยได้ใช้จังหวะนี้เพื่อเป็นการตามมาซัดมันไปอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าในครั้งนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าไอ้เจ้าชิวหยานมันก็จะสามารถป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้สำเร็จแล้วมันก็จับพระเอกเพื่อหมุนตัวต่อไปกลางอากาศและต่อมาทั้งสองคนก็เข้ามาสู้กันต่อแบบกินกันไม่ลงนั่นเองและจากนั้นต่อมาหมัดของพระเอกเนี่ยนะครับก็ต้องมาเจอไปกับพลังฝ่ามือของไอ้เจ้าชิวหยานโจมตีซึ่งต่อมามันก็จึงได้ทำให้มีแรงระเบิดแต่เกิดขึ้นมาณที่แห่งนี้และสิทธิ์พี่อีกคนนั้นก็กำลังทึ่งเป็นอย่างมากและเขาเนี่ยก็บอกไปต่อว่าพระเอกนั้นก็เป็นแค่สิทธิ์หน้าใหม่ก็เท่านั้นแต่ก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะชิวหยานได้เลยทีเดียวก็ว่าได้และไอ้เจ้าชิวหยานมันก็บอกต่อพระเอกว่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะไอ้เจ้าชิวกวงเฉิงและถึงแม้ว่าตัวเจ้าเองก็จะมีความเก่งกาจมากแต่ถ้าว่าเจ้านะก็คงจะมาได้แค่นี้สินะและเจ้าเนี่ยก็จงมาเจอไปกับพลังวิชาถามไม้ตายของข้าคนนี้ไปหน่อยจะเป็นยังไงกันล่ะซึ่งต่อมาไอ้เจ้าชิวหยานมันเนี่ยก็จึงมีความคิดที่จะเข้ามาจัดการไปกับพระเอกไปด้วยกระบวนท่าครั้งสุดท้ายของมันนั่นเองนะครับผมแต่ทว่าตัวของมันนั้น
ก็ยังไม่รู้เช่นเดียวกันว่าพระเอกของเราเนี่ยก็มีแต่ทำการซ่อนไพ่ตายเอาไว้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันและตัวโกมันก็ต้องมาเจอกับพลังวิชาฝ่ามือเทพเจ้าของพระเอกเข้าโจมตีมันเนี่ยก็เล่นทำเอาไอ้เจ้าชิวหยานะครับแล้วก็เพื่อนของมันนั้นก็ถึงกับต้องมาอึ้งแบบสุดๆแล้วมันก็คิดว่าขาขาดไม่ถึงเลยนะว่าเด็กหน้าใหม่มันเนี่ยจะไปสามารถใช้เคล็ดวิชาระดับยากแบบนี้ได้แต่ถ้าว่าวิชาลับนั่นนะข้าเองเนี่ยก็จะเป็นคนลงมือทำลายมันทิ้งซะให้สิ้นซากไปเลยด้วยตัวของข้าเองยังไงกันล่ะถึงต่อมาไอ้เจ้าชิวหยานเนี่ยมันก็จึงได้ใช้พลังท่าไม้ตายของมันเพื่อพุ่งเข้ามาโจมตีที่วิชาฝ่ามือเทพเจ้าแต่ทว่ามันเนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถเลยที่จะมาทำอะไรพลังของพระเอกเข้าไปได้และจากนั้นมันก็จึงได้ลวงตกลงมาอีกครั้งหนึ่งและพระเอกก็ได้บอกกับมันไปว่าจบกันแค่นี้ล่ะนะเสื่องทานใดนั้นไอ้เจ้าชิวยานะครับมันเนี่ยก็ได้เข้ามาโดนพลังฝ่ามือเทพเจ้าสัดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแบบโดนเข้าไปจังๆนั่นเองและหลังจากที่ฝุ่นควันพวกนี้มันก็ค่อยๆจางลงไปและทันใดนั้นเพื่อนของมันเนี่ยก็ได้พบไปนะครับผมว่าในตอนนี้ชิวยานเนี่ยก็มันก็ได้โดนพลังของพระเอกสัดเข้าไปจนถึงกับต้องมาล่วงกันเลยทีเดียวและเขาเนี่ยก็เลยได้บอกต่อว่านี่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยชิวยานเนี่ยได้พ่ายแพ้ให้กับไอ้เจ้าเด็กหน้าใหม่อย่างไอ้เจ้าฉีกวงเฉิงเนี่ยนะและต่อมาพระเอกเขาก็เลยได้เดินเข้ามาบอกกับไอ้เจ้าชิวยานต่อไปแบบรอๆนะครับผมว่าสิทธิ์พี่ท่านนั้นนะก็ต้องมารู้จักเขาลบพวกกฎของสำนักบ้างเป็นเพราะว่าข้ามาก่อนข้าก็จะต้องเป็นคนได้ใช้ห้องนี้ไปไม่ใช่หรือและทันใดนั้นเองเพื่อนของไอ้เจ้าชิวหยานเขาเนี่ยนะครับก็เข้ามาเพื่อที่จะเป็นการหาเรื่องตัวของพระเอกไปบ้างไปแบบอีกคนนึงแต่ถ้าว่าเขานั้นก็ดันต้องเข้ามาถูกห้ามไว้โดยผู้อาวุโสที่3ถามให้ไอ้เจ้าตัวโกงคนนี้มันก็โกรธแค้นพระเอกจัดที่มันก็ไม่สามารถมาล้างแค้นให้กับเพื่อนของมันได้และจากนั้นนะครับต่อมาผู้อาวุโสที่3เขาเนี่ยก็จึงได้บอกเลยว่าถ้าหากพวกเจ้า3คนเนี่ยก็ยังไม่หยุดกันอีกข้าเนี่ยก็ขอรับรองเลยนะว่าทุกคนก็จะต้องมาได้รับบทลงโทษที่มันก็สาสมแบบสุดๆและต่อมาเนี่ยนะครับผู้อาวุโส3นั้นก็ได้บอกกับปรมาจารย์ของพระเอกอย่างเช่นแม่นางชิวชิงเอ๋อไปนั่นเองนะครับผมว่าในตอนนี้เธอเนี่ยก็เป็นคนที่ตาถึงมากๆที่ได้มารับให้พระเอกได้มาเป็นสิทธิ์ของที่นี่ไปเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็เป็นเด็กที่ก็มีความเก่งกาจเป็นอย่างมากจริงๆแต่ถ้าว่าถึงอย่างนั้นพระเอกเนี่ยก็จะต้องมาฝึกวิชาอีกมากมายเลยทีเดียวและก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับการสปอยใน EP นี้ก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเรื่องนี้นะครับทุกคนก็สามารถกดและแชร์สับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมเพราะว่าทุกยอดไลค์และก็ทุกคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับผมเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี